ประสบความสำเร็จเป็นประวัติการในประเทศญี่ปุ่นด้วยยอดดาวน์โหลดสูงถึง14ล้านคนสำหรับไลน์ดิสนีย์ซูมซูมล่าสุดดิสนีย์และไลน์ประเทศไทยก็ได้เปิดตัวไลน์ดิสนีย์ซูมซูมแอปพลิเคชันเกมชื่อดังจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งติดอันดับ1ในหมวดฟรีแอปพลิเคชันด้วยยอดดาวน์โหลดในญี่ปุ่นสูงกว่า20ล้านครั้งบน iOS และ Android จากจำนวนการดาวน์โหลดทั่วโลกกว่า 1,000 ล้านครั้งโดยภายในงานได้รับเกียรติจากมิสเตอร์เจมส์เกรย์ผู้จัดการทั่วไปของ Disney Interactive ที่มาเผยโฉมและแนะนำเกมไลน์ Disney ซูมๆที่ผู้เล่นทุกเพศทุกวัยจะได้สัมผัสกับความสนุกสนานร่วมกันเพียงแค่เชื่อมต่อเกมกับบัญชีการใช้งานในไลน์เท่านั้นก็สามารถเพลิดเพลินไปกับเกมที่เชื่อมต่อกับโลกโซเชียลได้ทันทีด้านสาวซีฉัตรปวีเจ้าหญิงแห่งวงการไอทีที่งานนี้เจ้าตัวก็เผยให้ฟังว่าตนเองก็ไม่พลาดที่จะต้องเล่นเกมไลน์ดิสนีย์ซูมๆเพราะนอกจากที่จะให้ความสนุกสนานแล้วเกมนี้ยังช่วยสร้างสมาธิให้กับเจ้าตัวอีกด้วยค่ะก็เกมดิสนีย์ซูมๆเป็นเกมพัซเซิลนะคะวางง่ายๆว่าเป็นเกมน่ารักน่าพิศวงมากเลยทีเดียววิธีการเล่นก็ง่ายๆค่ะคือว่ามันก็จะมีตัวการ์ตูนหล่นลงมาตึ้งลากตัวการ์ตูนที่ติดกันนะคะถ้าเกิดยิ่งลากแบบติดกัน3อันก็จะได้คะแนนน้อยหน่อยแต่ถ้าลากติดกันได้5อันหรือว่าดูดีๆ7อัน8อันขึ้นไปเงี้ยก็จะมีหัวตัวใหญ่หล่นลงมาหรือเป็นแบบตัวพิเศษที่เป็นโบนัสหล่นลงมาให้อะไรเงี้ยค่ะมันเป็นเกมแบบประลองความเร็วใน60วินาทีต้องลากให้ได้เร็วๆคิดว่าประโยชน์จากการเล่นเกมอย่างแรกคือสนุกสนุกก่อนแล้วก็บางทีเกมเนี่ยเป็นตัวในการสร้างสมาธิเราเหมือนกันนะว่าแบบสมาธิความไวของเราดีไหมอะไรเงี้ยส่วนเกมนี้มันช่วยเรื่องของสมองหรือเปล่าก็ยังไม่ได้มีงานวิจัยที่ออกมาชัดเจนนะคะแต่ก็ติดอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นถือว่าก็สนุกซีเล่นแล้วซีติดมากคือต้องเล่นแบบก่อนนอนค่ะก็เป็นเกมง่ายๆเป็นเกมฆ่าเวลาเลยค่ะแล้วก็เป็นเกมที่อาจจะคล้ายๆไลน์ป๊อปอ่ะแต่ว่าเป็นเกมแรกที่ดิสนีย์เขาจับมือร่วมกันกับไลน์แล้วก็ตัวการ์ตูนของดิสนีย์มันน่ารักอยู่แล้วเงี้ยหน้าตามันเหมือนตุ๊กตาที่อยู่ในตู้เกมเครนอ่ะมาเรียงๆกันอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้ววันนี้ในประเทศไทยนะคะก็ลองเล่นดูเพราะว่าได้ยินว่าเขาจะมีเวอร์ชันที่เป็นภาษาไทยต่อมาด้วยแต่ว่าไม่ได้เล่นยากขนาดนั้นไม่ต้องอ่านติวทอเรียลอะไรทั้งสิ้นเปิดปั๊บเล่นปุ๊บเลยค่ะสำหรับใครที่สนใจอยากลองสัมผัสกับความสนุกสนานแบบนี้ก็สามารถดาวน์โหลดเกมไลน์ดิสนีย์ซุ่มๆได้ทาง iOS และระบบ Android สิริพงษ์สุวรรณประภักษ์ข่าวจริงสปริงนิวรายงาน